ครับผมก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเตรียมตัวที่จะไปซ้อมมาแล้วแต่ว่าคือจะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆของเซี่ยงไฮ้หรือตรงข้ามซูเปอร์แมนมอลล์ให้ดูก่อนนะครับผมก็ตอนนี้คือมันชุดเต็มแล้วนะเต็มครบเซตแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนี่มันก็เป็นบริเวณแบบว่าข้างทางของห้างซูเปอร์แมนมอลล์ให้เรามานะครับอันนี้คือหอไข่มุกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะนี่หอนี้เป็นหอที่เอาไว้ชมวิวนะครับคนจีนจะมาชมวิวที่นี่กันหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาก็จะชมวิวที่นี่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเพราะว่าเดี๋ยวทำงานก่อนนะแล้วก็นี่เลยเป็นรอบๆซูเปอร์แมนมอลล์นะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะบ้านเมืองเขาเป็นบ้านเมืองที่เจริญเร็วครับผมเจริญก็เลยทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบบว่าคนที่แบบว่าคนจนกับคนรวยเพราะว่าประชากรของเขามีเยอะแต่ว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเหมือนมันมีความต่างระหว่างชนชั้นเยอะมากมันทำให้เห็นแต่ว่าเห็นความแตกต่างเยอะครับคือตอนนี้นี่คืออากาศอยู่ที่ประมาณคงจะ0องศาหรือว่า1องศาแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณ 5:30 นหรือว่า 6:00 นในเวลาท้องถิ่นนะตอนนี้ที่เมืองไทยก็คงจะประมาณ 5:00 นครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าคือตอนกลางคืนจะหนาวมากกว่านี้อีกครับแล้วก็ตอนเช้าหนาวมากตอนที่ผมมาถึงนี่คือประมาณ -2 ของเช้าวันนี้นะยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าอากาศจะหนาวแล้วก็จะมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงก็ติดตามกันว่าเป็นยังไงนะไปเจอกัน